นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจแรงงานไทยดับ4รายบาดเจ็บ1เหตุจรวดถล่มอิสราเอลการเมืองวันที่1พฤศจิกายน2567 18 น. 9 น.นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจสุดซึ้งหลังรับรายงานแรงงานไทยเสียชีวิต4รายบาดเจ็บ1รายจากเหตุการณ์ตอนเหนือของอิสราเอลใกล้ชายแดนเลบานอนเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความว่าเมื่อคืนนี้วันที่31ตุลาคมได้รับรายงานจากนายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศว่าแรงงานชาวไทยเสียชีวิต4คนและได้รับบาดเจ็บ1คนจากจรวดที่ยิงมาทางตอนเหนือของอิสราเอลใกล้ชายแดนเลบานอนซึ่งขณะนี้สถานทูตไทยในเทลอาวีฟกำลังติดต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียครั้งนี้ด้วยค่ะ I am deeply saddened to have received a report from FM Maris last night that four Thai were killed and one was injured as a result of rocket fire in northern Israel near the border with Lebanon yesterday.Our embassy in Tel Aviv is contacting the families of the deceased, to whom I send my deepest condolence for their irreparable loss. ก่อต่อแจ้งญาติ4คนไทยเส้นจรวดฮิซบอลลอห์เร่งประสานงานยิวส่งศพกลับบ้านอิงฟ้าลั่นไม่ผิด8คิดจะเป็นที่1หลินมาลินทิ้งบอมขอไม่พูดเรื่องนิสัยบันเทิงวันที่2พฤศจิกายน2567 12 นาฬิกา23นาทีอิงฟ้าลั่นไม่ผิดที่คิดจะเป็นที่1กรณี8มิสแกรนด์เมียนมาสลามงหลินมาลินทิ้งบอมขอไม่พูดเรื่องนิสัยเขาอาจเปลี่ยนยังคงมีเรื่องวีรกรรมต่างๆของ8มิสแกรนด์เมียนมาผุดออกมาเรื่อยๆล่าสุดได้เจอตัวแม่แห่งเวทีมิสแกรนด์อิงฟ้าวราหะและหลินมาลินชระอนันต์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ที่มาร่วมงานอิกิยี่อิฮอย TH 2025ผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์ทั้งคู่ถึงประเด็นดราม่าของ8มิสแกรนด์เมียนมาในมุมของทั้งคู่ว่าเป็นยังไงบ้างอิงฟ้าจริงๆตอนภาพเหตุการณ์ที่เห็นคิดว่าทำไมหลินไม่อยู่ตรงโน้นตอนช่วงที่เขาถอดจะได้ให้หลินหยิบต่อไปเลยจริงๆทุกคนก็นอยหมดเพราะในช่วงเก็บตัววันไฟนอลยังมีลิสต์ของเขาอยู่1ใน3ตอนนั้นหนูอยู่ฮ่องกงคุยไลน์กับบอสอยู่ว่า1ใน3คนนี่แน่นอนแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มองว่าความที่น้องเขาอายุยังเด็กวุฒิภาวะต่างๆรวมถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดณตอนนั้นมันทำให้เขาเป็นอุปทานไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับว่าทั้งเราและองค์กรก็แอบนอนเหมือนกันเพราะปีที่แล้วเขาได้รองหนึ่งไปแล้วปีนี้ได้ที่3ด้วยประเทศไทยเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นเลยโอกาสที่จะเข้าติดกันตำแหน่งทุกตำแหน่งมันมีคุณค่าอยู่แล้วแต่มันไม่ได้การันตีเรื่องของรายการและชื่อเสียงสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าพอเราประกวดเสร็จไปแต่ละคนจะเอาไปต่อยอดยังไงอย่างตัวน้องเองได้ที่3สามารถต่อยอดได้เยอะแล้วมงกุฎมันมีค่ามากเชื่อว่า70ประเทศที่เหลือทุกคนอยากมายืนอยู่ตรงนั้นหมดยอมรับว่าแอบเสียใจแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องมูฟออนต่อไปตอนนี้ทุกคนแฮปปี้ดีค่ะ
ขาบอกว่าเขามาเพื่อเป็นที่หนึ่งเท่านั้นอิงฟ้าจริงๆไม่แปลกทุกคนมาอยากได้ที่หนึ่งอยู่แล้วทุกคนมีความคาดหวังของประชากรในแต่ละประเทศอยู่แล้วแต่สุดท้ายมันต้องมีน้ำใจนักกีฬาด้วยเราต้องยอมรับในการเก็บตัวเรารู้อยู่แล้วว่าใครควรจะได้ไปต่อใครควรได้ตำแหน่งนี้ใครควรอยู่กับตรงไหนสุดท้ายอยากให้ชนะใจตัวเองมันจะได้พอใจกับสิ่งที่เรามีที่เราได้และพอใจกับโอกาสที่ผู้ใหญ่มอบให้ด้วยเราได้สัมผัสกับเขาตอนไม่ได้อยู่บนเวทีบ้างไหมว่านิสัยเขาเป็นยังไงอิงฟ้าจริงๆหนูได้เจอน้องก่อนเพราะตอนที่เราเปิดตัวภาพยนตร์วิมานหนามน้องกับเอ็นดีก็ยังมาน่ารักทั้งคู่เขาอยู่เป็นในการทำงานเหมือนมาดูวี่แววในการทำงานก่อนแต่พอเจอสิ่งที่เกิดขึ้นก็แอบตกใจเหมือนกันหลินอยู่ห้องเดียวกับเขาเป็นยังไงบ้างหลินหนูไม่ได้อยากจะเจาะเรื่องนิสัยของเขาเพราะหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการประกวดสักเท่าไหร่เพราะการประกวดอยู่บนเวทีทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าภาพที่ทุกคนเห็นและสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายๆคนตัดสินใจว่าน้องเขาเหมาะสมกับจุดไหนเป็นภาพที่ทุกคนเห็นพร้อมกันมากกว่าเลยไม่อยากพูดถึงเรื่องนิสัยส่วนตัวเพราะน้องเขาค่อนข้างแยกแยะได้กับการประกวดนางงามเขามีความเป็นตัวของตัวเองบ้างไหมหรือต้องฟังคนอื่นหลินอันนี้หลินไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเรื่องการประกวดก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องแล้วก็ทีมเป็นหลักค่ะเขาอยู่ที่ห้องตลอดไหมก็อยู่ค่ะซินกราบชุดหลังเวทีเราอยู่ไหมหลินเอาจริงๆหนูหนักใจมากเลยที่ต้องตอบเรื่องนี้หนูแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวน้องและทีมเลือกที่จะทำคงเป็นการตัดสินใจที่ถูกของทีมเขาแล้วเราเลยไม่สามารถพูดได้ว่าสิ่งที่เขาทำมันยังไงถ้าหนูพูดไปภาพลักษณ์น้องเขาอาจจะเปลี่ยนไปอีกหัวเราะแต่หนูเชื่อว่าการตัดสินใจของทีมเขามองว่าถูกแล้ววีรชีกิตติรัตน์เหมาะที่สุดนั่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติมีความรู้เข้าใจด้านการเงินการเมืองวันที่1พฤศจิกายน2567 18:42 น.วีรชีกิตติรัตน์เหมาะที่สุดนั่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติย้ำตำแหน่งนี้ต้องการคนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการคลังวันที่1พฤศจิกายน2567จากกรณีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนที่นายปรเมธีวิมลสิริที่หมดวาระไปเมื่อเดือนกย.ที่ผ่านมาซึ่งถูกจับตาอย่างมากโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยได้นัดการประชุมเพื่อลงคะแนนคัดเลือกในวันที่4พฤศจิกายน2567เวลา 14:00 น.โดยมีแคนดิเดต3คนคือนายกิตติรัตน์ นรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายกุลิศสมบัติสิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานและนายสุรพลนิติไกรพจน์ศาสตราจารย์ประจำสาขากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นนายวีระธีรพัฒน์พิธีกรชื่อดังกล่าวในรายการฟังหูไว้หูช่อง9 Mcord HDหมายเลข30ถึงบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติว่ารูปแบบว่าไปตามเนื้อผ้าถ้าหยิบ3คนนี้มาช่างกับงานที่จะทำนายกิตติรัตน์มีน้ำหนักมากที่สุด
รองลงมาก็เป็นนายกุลิศรองลงมาเป็นนายสุรพลถ้าถามตนว่าใครจะชิงกันก็จะเป็นนายกิตติรัตน์กับนายกุลิศส่วนนายสุรพลอาจจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจรู้เรื่องข้อกฎหมายแต่งงานอย่างนี้ต้องการความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินการคลังมากหน่อยถ้าถามผมถ้าเทียบระหว่างนายกิตติรัตน์กับนายกุลิศตนว่านายกิตติรัตน์เหมาะสมกว่าตนไม่ได้สนใจการเมืองตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งต้องแต่งตั้งทางการเมืองฝ่ายการเมืองต้องคนแต่งตั้งอยู่ที่รัฐปฏิบัติของเขาที่มาทำงานมันใช่หรือไม่เป็นเรื่องที่เราไม่รู้ถ้าทำไม่ถูกก็มีกระบวนการเอาออก